ค่ะหลังจากที่เราทำแป้งโดของพิซซ่ามาแล้วนะคะแม่ขุนทองก็เก็บไว้วันนึงนะคะเดี๋ยวจะมาทำพิซซ่ากันนะคะทำแบบง่ายๆนะคะแม่ขุนทองก็เอามือนะคะจุ่มน้ำมันลำข้าวนะคะนิดหน่อยเทน้ำมันลำข้าวลงนิดหน่อยนะคะเราล้างมือสะอาดแล้วเนาะไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะทาถาดอบลงไปนะคะไม่ได้เอาถาดพิซซ่ามานะคะนี่นะคะค่ะเราก็จะเอาตัวที่แป้งพิซซ่าที่เราแรปไว้นะคะออกมานะคะก็จะรูปเหนียวเลยนะคะแป้งเหนียวมากเลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มนะคะเรากลัวติดมือเราก็ไม่อยากจะโรยแป้งนวล นะคะเพราะว่ามันแป้งมันเยอะแล้วเนาะเราก็อยากจะแบบถึงจะแอบไม่สุขภาพดีนิดนึงแต่เราก็เหมือนเราก็ไม่อยากเพิ่มแป้งขึ้นมานะคะทองก็เอานะคะเอามือไม่ได้ใช้ไม้คึงนะคะเอามือแผ่มันออกเองเลยนะคะเหมือนโรตีเลยนะคะมือแผ่ออกเพราะตัวถาดเราก็ทาน้ำมันไปแล้วนะคะแผ่ออกนะคะถ้าเราแผ่ใหญ่มันก็จะบางนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราแผ่ไม่ใหญ่มากมันก็จะหนานุ่มนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าอยากให้กรอบนะคะก็แผ่บางใหญ่นิดนึงนะคะแต่แม่ขุนทองเอาแค่นี้พอแล้วนะคะหลังจากที่เราแผ่แป้งพิซซ่าแล้วนะคะแม่ขุนทองก็จะใช้ซ่อมนะคะจิ้มตรงตัวแป้งนะคะไม่ให้มันฟูขึ้นนะคะตัวนี้นะคะจิ้มให้มันระบายอากาศนะคะมันจะได้เป็นแผ่นพิซซ่าปกตินะคะไม่ฟูขึ้นมาเหมือนขนมปังนี้นะคะจิ้มให้รอบเลยนะคะจิ้มไปจัดทรงไปก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามีแม่ขุนทองมีไส้กรอกอยู่นะคะก็จะเป็นพิซซ่าไส้กรอกแล้วกันเนาะก็มีมอสซาเรลล่าชีสนะคะแล้วก็จะมีซอสพิซซ่าที่เราเคยทำคลิปไว้นะคะอย่างแม่ขุนทองจะแปะลิงก์ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทาซอสพิซซ่าเลยนะคะลงไปเลยนะคะเยอะๆเลยแม่ขุนทองชอบนะคะถ้าใครไม่ได้ทำซอสพิซซ่าก็เอาซอสมะเขือเทศนะคะทาไปมายองเนสทาใครอยากทาอะไรก็ทาไปนะคะเป็นพิซซ่าของเราเองนะคะตัวนี้แป้งจะนุ่มมากเลยนะคะแป้งพิซซ่าจะนุ่มหนานุ่มเราอบไปสักประมาณ 15-20 นาทีนะคะก็จะเลียงไส้กรอกอบที่ประมาณ180องศาถึง200องศานะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็โรยมอสซาเรลล่าชีสทำง่ายๆนะคะเราอยากใส่หน้าอะไรไปเราก็ใส่ไปซีฟู้ดนะคะใส่เข้าไปเลยเราทำทานเองก็จัดเต็มนิดนึงนะคะบางคนมีเชดดาร์ชีสที่เป็นแผ่นๆนะคะเราก็วางแปะไปได้เลยนะคะหรือจะเป็นลักษณะว่าซอยเป็นเส้นๆนะคะเราก็วางทับไปทับมาได้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าอบกันนะคะพออบเสร็จนะคะนี่นะคะ
นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าอบพิซซ่ากันนะคะพออบเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะค่ะเราอบพิซซ่าออกมาแล้วนะคะแม่ขุนทองใช้เวลา20นาทีนะคะเพราะว่าอยากให้เกลียมนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ชอบเกลียมนะคะก็ใช้สัก15นาทีก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันแล้วนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ